มเชื่อว่าข่าวนี้จะทำให้ทุกคนอยากซื้อมี11 Pro อย่างแน่นอนสวัสดีครับพี่ๆเราทุกคนวันนี้นะครับเซอร์เสริญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้าเสี่ยวหมี่นะครับเจ้าเสี่ยวหมี่มี11 Pro เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีลีกนะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับผมด้วยนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอสแล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีนึงคือหลังจากที่เจ้าตัวมี11เนี่ยได้เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับข่าวคราวของเจ้าตัวมี11 Pro เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาอย่างเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับทางบล็อกเกอร์ชาวจีนชื่อดังนะครับที่ชื่อว่าคุณต้าหมี่นะครับเขาก็มีการระบุมาว่าเจ้าเสี่ยวหมี่มี11 Pro ตัวนี้เนี่ยจะใส่ IP rating 68อย่างแน่นอนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยชาวเสี่ยวหมี่เนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูคือผมเองเนี่ยก็ใช้เจ้าตัวคนที่ติดตามผมเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้เจ้าตัวเสี่ยวหมี่มี10อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมี11เนี่ยเดี๋ยวจะตามมาอย่างแน่นอนนะครับนี่ให้เห็นก่อนให้เห็นชัดๆคือตัวนี้เนี่ยถามว่าใช้งานดีไหมเนี่ยใช้งานดีทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันขาดไปเนี่ยก็คือเจ้าตัว IP rating นะครับเพราะว่าถ้ามีอย่างน้อยมีเนี่ยทำให้เราอุ่นใจเพราะว่ามือถือแต่ละตัวหลังๆของเสี่ยวหมี่เนี่ยราคาก็ไม่ได้ถูกสักเท่าไหร่นะครับราคาก็ค่อนข้างแพงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เจ้าตัวมี10ตัวนี้เนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ย IP rating มันอยู่แค่ P2i เท่านั้นเองซึ่งถือว่าแค่แบบกันละอองน้ำเล็กๆนะครับสำหรับเจ้าตัว IP 68เนี่ยมันสามารถกันฝุ่นกันน้ำได้ในระดับนึงนะครับซึ่งถ้ามีไว้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะอุ่นใจแล้วก็ในข่าวต่อมาเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางคุณ Digital Chat Station นะครับก็มีการระบุมาว่าจากในตัวมี11ตัวก่อนเนี่ยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาเนี่ยคือเขาใช้เซ็นเซอร์กล้องเนี่ย HMX ของทาง Samsung เขาเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันไปได้ไม่สุดลีกเกอร์ท่านนี้เนี่ยเขาก็มีการระบุมาว่าเจ้าตัวมี11 Pro เนี่ยเสี่ยวหมี่เนี่ยเขาอัดสเปคมาเต็มที่นะครับว่าตัวนี้เนี่ยจะตามรายงานของลีกเกอร์ท่านนี้เนี่ยนะครับก็มีการระบุมานะครับว่ารอบนี้เนี่ยทางเสี่ยวหมี่มี11 Pro เนี่ยจะเป็นมือถือที่ camera module หรือว่าขนาดของกล้องหลังเนี่ยใหญ่ที่สุดนะครับส่วนสเปคของกล้องเนี่ยที่เรารู้กันเนี่ยนะครับก็จะใช้เลนส์นะครับ50ล้านเมกะพิกเซลตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็น Omnivision Sensor นะครับเดี๋ยวเราต้องมารอดูว่าหลังจากที่มีการรีวิวกันออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมอะสายซูมเนี่ยชอบที่สุดก็คือซูมได้ถึง120เท่าเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสายซูมอย่างท่านๆแล้วก็อย่างผมเนี่ยน่าจะชอบกันมากเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยการชาร์จไวเนี่ยนะครับก็ไม่น้อยหน้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเจ้าตัวมี11เนี่ยใช้ Fast Charging อยู่ที่55วัตต์ Fast Charging แล้วก็ตัว Wireless อยู่ที่50วัตต์ฟาชาร์จิ่งนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็มีการระบุมาแน่นอนว่าการชาร์จไวแล้วก็ไวเลสเนี่ยเป็นชาร์จไวทั้งคู่นะครับแต่ว่าขนาดความเร็วเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมารอดูกันเพราะว่าเจ้าตัวมี10 Pro เนี่ยตัวนั้นเนี่ยโอ้โหแรงมากส่วนตัวผมคิดว่ามันแรงไปหน่อยนะครับคือชาร์จเร็วจริงแต่วันก็แบตก็หมดเร็วจริงเหมือนกันนะอันนี้คือจากประสบการณ์ที่ผมเคยจับมาและก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยใช้ชิปเรือธงนะครับ Snapdragon 888นะครับรองรับโมเด็ม 5G แล้วเดี๋ยวผมจะใส่ตาราง benchmark ไว้นะครับตอนนี้เนี่ยอันดับ1มือถือที่แรงที่สุดนะครับก็คือเจ้าตัวเสี่ยวหมี่มี11นั่นเองนะครับแล้วผมเชื่อว่าเจ้าตัวมี11 Pro เนี่ยทำได้ดีไม่น้อยหน้ากันอย่างแน่นอนทุกคนมีความเห็นกับเจ้าตัวเสี่ยวหมี่มี11 Pro กันยังไงกันบ้างนะครับสนใจตัวนี้ไหมหรือว่าเอ๊ะกลับไปสอยเจ้าตัวมี10 Pro ดีกว่าลำโพงสุดอลังการนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยอย่าลืมว่าเจ้าตัวมี11 Pro เนี่ยเขาฟีเจอริ่งนะครับกับลำโพง Harman Kardon นะครับก็เดี๋ยวเราต้องมารอดูกันว่าเป็นยังไงนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เซอร์เซอร์นะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe